สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแท้งบุตรคนไข้เนี่ยอายุประมาณสัก30ปีนะฮะแล้วก็เพิ่งแท้งบุตรเธอบอกว่าเธอแท้งบุตรไปได้3วันเป็นท้องแรกนะฮะแล้วก็ยังมีเลือดออกอยู่ในทางช่องคลอดอยู่แต่ว่าเธอเองเนี่ยบอกว่าไม่อยากดูอัลตราซาวด์นะอยากดูอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องแล้วก็ยังมีการตั้งครรภ์อยู่ภายในตอนแรกที่เราเข้าใจไว้อย่างนั้นยังมีการตั้งครรภ์อยู่แต่ว่ายังออกมาไม่หมดอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบรายละเอียดเราเองเราก็ต้องกล่าวว่าเราต้องดูอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดถึงจะเห็นตัวมดลูกได้ชัดเจนแม้ว่ามันจะมีเลือดออกบ้างมันก็จำเป็นอะเพราะว่าการมองทางช่องคลอดเนี่ยมันเห็นทั้งตัวมดลูกแบบที่เป็นรูปร่างมดลูกเลยแล้วก็มองในโพรงมดลูกเป็นพื้นที่นะถึงแม้ว่าจะออกหมดเราก็มองเห็นพื้นที่ที่มันเป็นสลิตอ่ะบางเฉียบนี่เรามองเห็นหมดเลยนะฮะแต่คนไข้เนี่ยเราก็ไม่ทราบรายละเอียดเขาอยากจะดูทางหน้าท้องมดลูกปกติแล้วเนี่ยมดลูกมันจะอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับถ้าขนาดของการตั้งครรภ์ไม่ใช่3เดือนนะเรามองไม่เห็นหรอกนะซึ่งเราจะเห็นอะไรก็ได้ในโพรงมดลูกถ้าคุณอั้นฉี่ดีๆนะฮะก็เรียกว่า bladder full ก็คือหมายถึงกระเพาะปัสสาวะมันป่งแล้วก็ตัวมดลูกนี่มันลอยขึ้นมาแล้วเราก็ดูทางหน้าท้องก็พอได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าเราจะมองเห็นในโพรงมดลูกแบบว่าอย่างชัดเจนถ้าเป็นแท้งแบบชนิด complete นะแต่ถ้าเกิดว่าในโพรงมดลูกเป็นชนิดที่ว่ายังมีถุงการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเราพอจะมองเห็นแต่นี้พอดูเข้าไปจริงๆปรากฏว่าไม่เป็นแบบที่เราคิดเพราะว่าคนไข้บอกว่าตอนแรกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรออกมามีแต่เลือดออกมาเฉยๆนะครับพอดูจากหน้าท้องแล้วแม้ว่าคนไข้จะไม่ bladder full หรือว่ากระเพาะปัสสาวะไม่เต็มไม่เป่งเต็มที่ก็ตามแต่ว่าตัวมดลูกเห็นเป็นเงาดำๆแต่ว่าในโพรงในตรงกลางเรามองไม่เห็นเลยแสดงว่าการแทงนั้นน่าจะ complete นะไม่ว่าจะยังไงมันน่าจะเป็นการแทงที่สมบูรณ์แล้วก็มีชิ้นเนื้อออกมาอย่างมากมายด้วยแล้วก็การตั้งครรภ์นั้นน่ะตอนที่เอาภาพมาให้เราดูเนี่ยปรากฏว่าการตั้งครรภ์มันเป็นลักษณะการตั้งครรภ์ที่เด็กตัวเริ่มเลยเหมือนกับเด็กน่ะตัวใหญ่จนแบบประมาณ 11-12 สัปดาห์ซึ่งดูจากหน้าท้องได้อยู่แล้วสบายมากแต่ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดแท้งแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโพรงมดลูกเลยนะมันเป็นการพูดกันคนละเรื่องกันนะว่าคือเขาอยากจะให้ดูแบบเพียงแค่ให้แฟนเขาพอรู้เรื่องเท่านั้นเองเพราะแฟนเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนต่างประเทศเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาดูว่าตกลงว่ามันแท้งแล้วนะแล้วก็ที่เขาเอาภาพเก่ามาว่าเขาเห็นตัวเด็กในโพรงมดลูกที่แฟนเขามาโชว์ให้ดูเนี่ยปรากฏว่าเด็กค่อนข้างจะใหญ่แต่เราดูตอนนี้มันไม่ใช่ละแล้วเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบาใดๆแต่ว่าการแท้งยังไงก็แล้วแต่มันเกิดการแท้งเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จากการดูเนี่ยน่าจะเป็น complete abortion หมายความว่าเป็นการแท้งแบบสมบูรณ์แบบเลยด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการแท้งแบบสมบูรณ์แบบหรือไม่อย่างไรก็ตามคนไข้จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อเพื่อปกป้องท่อนำไข่ทั้งสองข้างแล้วก็ในโพรงมดลูกด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อไม่จะติดที่ท่อนำไข่มากกว่าในตัวมดลูกนะครับ